ดูดีเกินไปใหม่นี่คือหลังๆนี่เทรลเลอร์ทำมาดีมากเลยนะดีเกินไปโอ้โหโอ้สุดสุดเจ๋งสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป้าบอยและอย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะครับชุดระดับทองตัวที่10ก็มีการหลุดออกมาเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะยังมีทางด้านของปืนอัพอีกมากมายที่หลุดออกมาอีกด้วยนะครับและจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันปู้สำหรับอย่างแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นชุดระดับทองนะครับซึ่งมีทั้งหมด2ชุดนะรอบนี้เป็นชุดที่10นะครับที่บอกเลยว่ามาเป็นคู่นะและสวยมากตัวชุดผู้ชายเนี่ยทรงผมโคตรเท่ดูแบดจัดเลยดูเหมือนตัวร้ายเลยแต่ชุดก็เท่ใช้ได้เหมือนกันแล้วมีความเป็นทองอารามขยับไปขยับมาป่ะใช่ป่ะตรงบางช่วงของตัวชุดนะฮะโอเคสวยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยปากมีไฟฟ้าด้วยเพิ่งเห็นเฮ้ยชอบอยากได้หัวมากอยากได้หัวมากและสำหรับตัวชุดผู้หญิงนะครับก็จะเป็นดังนี้เลยเนเธอร์แฟนทอมก็โอเคนะส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละสวยและแน่นอนนะครับแต่ละชุดแดงก็มาพร้อมกับอีโมทของเขาเนาะอันนี้ก็เนเธอร์แฟนทอมมีความเป็นทองน้ำเหลวโอเคและแน่นอนว่าต้องมีของแดงอย่างน้อยชิ้น2ชิ้นนะครับในกรณีนี้เองก็จะเป็นหมวกกันน็อกนะครับชิ้นแรก Dragon Guard Helmet เวล1เวล2โอเคนะโอเคนะแค่รู้สึกว่ามันผิดตีไปนิดนึงน่าจะมาพร้อมกับชุดสุวรรณัสอะไรอย่างเงี้ยชุดคนป่าเออแต่ก็สวยดีเวล3นะครับใช้ได้เวล3ผมชอบนะผมชอบสไตล์อย่างเงี้ยมันดูเรียบหรูดีและของได้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่มาด้วยนะครับก็จะเป็น Gilded Birdwing Parachute อันนี้ก็สวยดีนะและเหมือนจะมาพร้อมกับทางด้านของปืน Up QB Z Level 7อีกด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะ Level 7มั้งไม่น่าใช่ Level 8ออกแนวแบบอาหรับหน่อยไหมหรือแขกขาวประมาณนั้นป่ะซึ่งไม่ใช่แนวของผมนะแต่ถามว่ามันสวยมันก็สวยดีแหละแต่ไม่ใช่แนวของผมไม่ใช่สไตล์ของผมเลยมี On Hit Effect ด้วยนะอันนี้ก็เคยได้สปอยไปแล้วเนาะและคร่าวๆตัวกล่องนะครับและเหมือนว่าจะมีชุดแดงมาอีกชุดหนึ่งด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาอย่างไรแต่อันนี้ก็มีการหลุดออกมาเหมือนกันนะฮะอันนี้สวยดีนะเก๋ดีผมชอบอนุโรม Prism Dancer กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ Stella Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวเซตปืนอัปเกรดอันใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเซตที่จะมาพร้อมกับปืนอัปเกรด UMP นะครับ Vivid Star พร้อมกับกระทะของเขาและกระเป๋าของเขานะครับใครที่ชอบแบบสายแบ๊วแบบชมพูจ๋าน่าจะชอบบอกเลยน่าจะชอบโดยเฉพาะคนที่ชอบแบบพวกเซโลมูนอะไรเงี้ยสไตล์นั้นเลยและตัวปืนที่จะมานะครับ Rainbow Stinger อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเลเวล5มั้งคือยังไม่มีการโหลดมาแบบเต็มตัวนะแต่เท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นเลเวล5ที่มีการแต่งค่อนข้างเยอะนะสวยนะอันนี้เลเวล1เท่านั้นนะเนี่ยและนี่ก็คือเลเวลตันนะครับดูดิสวยนะสาวๆหลายคนน่าจะชอบแถมไม่แพงด้วยเลเวล5อีกคิวฟีดนะครับและอีกชุดหนึ่งที่น่าจะมาพร้อมกันนะครับชิกกี้เทดดี้เซตอันนี้น่ารักดีและแน่นอนนะครับว่ายังไม่หมดเพราะมีการหลุดออกมานะครับว่าปืน M7 ครบรอบ3ปีนี้จะกลับมาซึ่งจริงๆมันก็ดูเป็นไปได้สูงแหละเพราะมันก็คือของแบบครบรอบใช่ไหมล่ะมันก็กลับมาอยู่แล้วแหละเรื่องปกติเนาะใครที่ยังไม่เคยเห็นก็สามารถดูในเกมได้เลยนะครับมันเป็นปืนที่เคยมาแล้วนะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเหมือนว่ากล่องโจ๊กเกอร์จะกลับมาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะกลับมาพร้อมกับปืนอัพทั้งหลายแหละแบบนี้หรือเปล่านะแต่มีแนวโน้มที่จะกลับมาสูงมากๆนะครับชุดโจ๊กเกอร์เนี่ยน่าจะรอบที่ 3-4 แล้วมั้งเนี่ยปืนอัพเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินแต่ที่มีการลงมาเพิ่มนะครับตัวนี้ก็คือตัวสกินของ M762 ใหม่ที่มีแนวโน้มจะเข้าเกมนะครับที่เป็นเลเวล7นะอันนี้คือสกินของเขานะอันนี้ก็คือสกินเลเวล2นะครับและอันนี้ก็คือสกินระดับสุดท้ายดูเอเลี่ยนจ๋าเลยอ่ะส่วนตัวกล่องก็โอเคแหละเหมือนอารมณ์แบบยังไงนี่แม่มดเหรอประมาณนั้นเหรอและอีกกระบอกหนึ่งนะครับที่มีการหลุดออกมาก็จะเป็นตัวสกานะครับอันนี้ก็ทั้ง3สกินเนาะทั้ง3ระดับซึ่งมันก็ดูเท่นะเอาจริงเนี่ยอันนี้คือเพื่อสุดท้ายนะ
ดูเท่นะดูเท่นะออกแนวแบบเมทัลลิกเมทัลลิกเฮ้ยดูดิอันนี้กล่องคูอยู่นะที่มีการหลุดออกมาย้ำว่าอันนี้แค่เป็นการหลุดออกมานะครับยังไม่ใช่ไฟนอลไลซ์นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยแต่ก็น่าจะประมาณนี้นะและนั่นก็คือทั้งหมดที่มีการหลุดออกมาณตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันให้ด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเย้